ฝันดีแต่วันนี้มันว่างเปล่าอยากร้องไห้จนหลับไปตาบุษีน้ำตาเท่าไรก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้าอยากฝากคำคืนนี้ต้องใช้วิธีใดเพราะต้องนับแกะตัวที่ร้องนับแกะตัวที่พันคนที่บอกลาลืมเธอมันไม่ง่ายไม่หลับไม่ค่อยได้ดึกแล้วต้องทำยังไงนับกับตัวที่แสนฉันทรมานเพราะว่ารักเธอแค่หลับตาดึกแล้วคิดเรื่องดีๆที่ไม่มีแล้วจะนอนได้หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีว่างแล้วนับแกะเท่าไรก็ยิ่งเหงาขึ้นทุกทีบอกลาลืมเธอมันไม่ง่ายเลยหลับไม่เคยได้ติดแล้วต้องทำยังไงโอ้โอ้นับแกะเพื่อที่แสนฉันทรมานเพราะว่ารักเธอแค่หลับตาก็เผลอคิดเรื่องดีๆที่ไม่มีแล้วจะนอนได้หรือเปล่านับแกะอยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีโอ้ถึงนอนได้หรือเปล่านับแกะอยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีลอยอยู่บนฟ้าเงาทุกครั้งคราใจกูหวั่นไหวมองดาวที่อยู่ห่างไกลคอยเตือนหัวใจใกล้กับฉันที่หากเธอหาฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันยังห่างไกลแต่ยังหวังว่าในสักวันเราจะได้พบกันในวันหนึ่งหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้นดาวยังคงไม่ไปไหนแม้ไม่เห็นมาในเวลาเช้าเธอเองสักที่แห่งไหนไม่ว่าทำอะไรไม่เคยหายไปจากใจฉันฉันไม่อาจรู้ถึงแม้มันยังห่างไกลแต่ยังหวังวันใดสักวันพร้อมๆกันเราจะได้พบกันหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานเธอรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้นใจเมื่อหรืออาจสุดพงพนาอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันฉันแก่ชราแต่รอฉันเถอะสักวันหนึ่งฉันตาจะนำพาฉันไปพบเหมือนกับเพลงของขชาเราจะได้พบกันในวันหนึ่งด้วยความคิดถึงที่มันยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหม
ขอบคุณครับโอเคพอสวัสดีทุกคนนะครับตอนแรกว่ากะจะไม่พูดเลยจะร้องเดียวจะเพลงรวดเลยแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหลายๆคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะกำลังขึ้นบันไดเลื่อนอยู่หรือว่ายังไงก็ตามเฮลโลผมชื่อคชานะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงที่ Terminal 21นะฮะครับช้อปปิ้งกันไปบ้างหรือเปล่าวันนี้แฟนๆผมข้างหน้าอะไรนะเธอเอาเงินไปซื้อของกินหมดละสิ สองเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นเพลงของผมเองนะฮะชื่อเพลงว่านับแกะนะฮะที่เป็นซิงเกิลล่าสุดครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่ารอฉันอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าใครรอใครอยู่ที่ไหนยังไงแต่วันนี้ไม่ต้องรอแล้วครับคชามาอยู่ที่นี่แล้วฮะเรามาฟังเพลงกันมันมีอะไรให้หน้าโหงาเหรอเดี๋ยวไปฟังเพลงต่อไปพร้อมๆกันนะฮะยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นทั้งที่ไม่นักอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เจอเท่านี้โcheck one two โอเคแป๊บนึงปกตินะฮะนอกจากเป็นนักร้องแล้วเนี่ยผมเป็นนักแสดงด้วยซึ่งเวลาแสดงเนี่ยผู้กำกับเขาจะบอกว่าเทคแรกอ่ะมันมักจะไม่ได้ดีที่สุดหรือดีเสมอไปมันจะมีหลายๆเทคเพื่อให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตะกี้ถือว่าเป็นเทคแรกเราจะมาเริ่มเทคที่2พร้อมๆกันโอเคข้างหลังส่งสัญญาณมาว่าแป๊บนึงก็หมายความว่าให้ผมยืนพูดก่อนนะครับช่วงเวลาพูดถึงการแสดงฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการแสดงไปแล้ววันที่15นี้นะครับพี่เลยครับ15นี้นะฮะทางช่อง GMM 25นะครับพี่ไม่ต้องหันมองใครพี่แหละผมอยากจะฝากพี่โดยเฉพาะเพราะดูหน้าตาพี่แล้วไม่น่าใช่แฟนคลับผมแน่นอน15นี้นะครับทางช่อง GMM 25ครับจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ครับชื่อเรื่องว่า Please นะฮะตอน 5:00 น.นะครับผมเล่นด้วยในเรื่องนั้นยังไงก็อย่าลืมดูผมอยากพูดกับพี่แค่นี้แหละจ้าพยักหน้านี่คือโอเคแล้วเพลงมาได้แล้วโอเคเพลงมาได้แล้วเทค2จัดไปเออร้องอะไรร้องเลยชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นทั้งที่ไม่น่าอยากแค่อยากรักใครอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เธอก็เป็นอย่างฉันเราสองคนก็มีอะไรคล้ายกันจึงฝากให้เธอกลับไปลองคิดดูเธอรอผู้ชายของเธอฉันเองก็รอผู้หญิงในฝันคนที่พร้อมจะหลับตาและพร้อมจะตื่นมาพร้อมกันอยากเป็นผู้ชายของเธอให้เธอนั้นเป็นผู้หญิงของฉันตอบได้ไหมว่าได้ไหมมาเปิดใจมารักกันและพรุ่งนี้จะได้มีความหมายมีเสียงเพลงที่ดังอยู่ในหัวใจและมีเสียงเราผลัดกันบอกรักกัน
โซโล่จะยาวสักนิดนึงขอยืดหายใจก่อนนะฮะและมีเสียงเราผลัดกันบอกรักกันฉันและเธอผลัดกันบอกรักกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเพลงนี้อาจจะสองเราก็ลืมว่าจะพูดอะไรเพลงนี้อาจจะ2เทคนะฮะแต่เพลงต่อไปนี่เราจะเทคเดียวแน่นอนอาฮะนะครับเพลงต่อไปเลยมั้ยจัดไปครับทุกคนอยากฟังเพลงผมขนาดนี้เพลงนี้มีชื่อว่าเจ้าชายนิทราคิดถึงคนที่ทิ้งกันไปถึงแม้เวลาล่วงเลยผ่านมาสักเท่าไรแต่แล้วทำไมฉันยังตัดใจไม่ได้เลยบ่อยครั้งที่ฉันยังคงรู้สึกลึกลึกลงไปข้างในหัวใจว่าเธอยังคงอยู่เคียงข้างกายสุดท้ายสัมผัสนี้มันหอนมีเพียงแค่ในฝันปล่อยให้ฉันนอนหลับตาก็ยังดีกูรู้ว่าเธอไม่รักกันได้โกหกตัวเองอยู่ในความฝันที่ฉันไม่ต้องการตื่นจะยอมเป็นเจ้าชายนิทราและใช้เวลาที่ยังมีทั้งคืนคงตานอนหลับฝันไม่ยอมตื่นที่รักเรายังยืนอยู่ในฝันอยากย้อนเวลาให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่แต่ถึงยังไงก็คงเปลี่ยนใจเธอไม่ได้เลยครั้งที่ฉันยังคงรู้สึกลึกลึกลงไปข้างในหัวใจว่าเธอยังคงอยู่เคียงข้างกายสุดท้ายสัมผัสนี้มีเพียงแค่ในฝัน
ลอยให้ฉันนอนหลับตาก็ยังดีกูรู้ว่าเธอไม่รักกันได้โกหกตัวเองอยู่ในความฝันที่ฉันไม่ต้องการตื่นจะยอมเป็นเจ้าชายนิทราและใช้เวลาที่ยังมีทั้งคืนคุมตานอนหลับฝันไม่ยอมตื่นให้รักเรายังยืนอยู่ในฝันหลับตื่นนะเจ้าชายนิทราสมมุติเอาเองว่าเรายังรักกันหยุดเวลาเอาไว้ชั่วนิรันดร์อย่าให้ฉันได้ตื่นเลยขอบคุณครับขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะเพลงต่อไปครับเพลงต่อไปฮะก็เพิ่งไปดูรีเสิร์ชข้อมูลตัวเองมาจากใน Twitter เหมือนกันว่าแฟนคลับของประชาเนี่ยมีตั้งแต่กลุ่มอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กันบ้างมีใครสักคนทำขึ้นมาแล้วผมก็แอบไปโหวตมาด้วยนะฮะก็ได้เห็นว่าน่าจะมีช่วงอายุตั้งแต่19ขึ้นไปอย่ามา15เธอไม่15แล้วมีตั้งแต่19ขึ้นไปยัง40อัพนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเอาใจอย่างทั่วถึงถ้าไมยังหอนอยู่ผมจะหอนแข่งกับไมแล้วนะเพื่อเช็ค1 2 1 2 1เหมือนไมเป็นพยานเหมือนไมแบบไม่อยากให้เราเข้าใกล้พวกเธอมากเกินไปไมโครโฟนอยากให้เราอยู่ประมาณนี้อย่างที่บอกมีตั้งแต่19ถึง40ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกเพลงมาให้ครอบคลุมทุกวัยทุกเพศนะครับเราคิดว่าเพลงต่อไป35ขึ้นไปน่าจะเคยได้ยินเคยได้ฟังกันนะครับไม่ถึงส่วนใหญ่จะมีส่วนใหญ่คนที่ถึงแล้วเขามักจะร้อนตัวมี2ประเภทมีประเภทหนึ่งคือร้อนตัวว่าฉันยังไม่ใช่ฉันยังไม่35กับอีกประเภทหนึ่งคือนั่งหลบหน้าหลบตาก้มหน้ายอมรับชะตากรรมไปฟังพร้อมๆกันฮะหรือไม่จริงร้องได้ช่วยกันหมอกจางจางและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าจะเป็นดึงหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นสายจะยังสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันหมอกขาวและบางคราวเธอเป็นควันฉันชักไม่มั่นใจเพราะที่ฉันต้องเสี่ยงกับความไฟจะเตรียมตัวเตรียมใจท้องตัวเพราะว่าเธอจะเสียน้ำตาสารภาพมาใครร้องได้บ้างร้องได้ไหมครับร้องได้หรือเปล่าบอกจะงดทำให้เยือกเย็นแสงจะยังสบายเมื่อยามเช้า
ถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาท่อนต่อไปนะในตาเราก็คงจะทำให้เสียเธอไม่รู้ฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมหัวใจจะถอนตัวเพราะไว้กลัวจะเสียน้ำตาจะถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาจะท้องตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาสุดยอดเหรอร้องมาแทบตายสี่ห้าเพลงเพียงแค่ที่เสื้อขาวคนนั้นร้องมาประโยคเดียวอ่ะเหมือนผมกำลังหางานให้ตัวเองอย่างนั้นเลยเหมือนที่ยืนในสังคมเริ่มน้อยลงลงเรื่อยๆแต่สุดยอดครับสุดยอดฮะสุดยอดมากชวนคอฟเฟอร์เลยของเพลงพอมากๆนะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อยูพี่มีแววนะครับผมแนะนำให้พี่ลองเปิด Facebook นะฮะแล้วเข้าไปในเพจของ Retro City Official เพราะว่าตอนเนี้ยมันมีโปรเจกต์คอฟเฟอร์อยู่แล้วถ้าพี่เข้าไปประกวดแล้วถ้าพี่ได้ที่1อ่ะผมอยากจะร้องเพลงกับพี่แล้วพี่จะได้มาร้องเพลงกับผมถ้าพี่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วนะฮะก็เราจะได้ร้องเพลงด้วยกันแล้วพี่จะได้เงินรางวัลประมาณ 50,000 บาทใครบอกขายของให้ฟังแต่สุดยอดมากครับร้องเพลงเพราะมากๆฮะขโมยซีนกูเต็มโอเคเราจะไปเรื่องต่อไปกันแล้วเพลงต่อไปครับมีแฟนๆขอมาทาง Twitter เหมือนกันซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าจะเป็นอีกเพลงนึงที่คล้ายๆกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ลองร้องเพลงนี้ก่อนถ้าไม่ใช่เดี๋ยวรอบหน้าเราร้องอีกเพลงนึงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเธออย่าบอกนะว่าร้องได้อีกเคยฟังไหมครับก่อนมันไม่อยากรักไม่มีเวลาที่จะคิดสนใจแต่พอได้เจอเธอก็ดูชีวิตมันผิดเพี้ยนไปฉันกลายเป็นคนอ่อนแอไม่ชอบเลยเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับเพิ่มไปไม่เป็นตัวเองแต่พอเธอห่างหายไปคิดถึงยังไม่ได้เลยทำไมต้องเป็นไม่เข้าใจยายมาเล่นฝั่งนี้บ้างเว้ยขอเช็คก่อนฝั่งนี้จะมีเหมือนฝั่งนั้นหรือเปล่าตัวฉันเองหรือเป็นไปถึงเพียงนี้ผมหมดความเข้มแข็งและเหตุผลไปยังง่ายดายอาจเป็นเพราะเธอนั้นที่เดินมาหาค
ข้ามาค้นใจแล้วฉันก็เลยเปลี่ยนไปเพราะรักเธอ Thank you เมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับเพลิงไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเธอห่างหายไปคิดถึงเลยยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอไม่เข้าใจสุดท้ายรอบสุดท้ายเมื่อไรที่อยู่ใกล้เธอฉันรู้สึกราวกับเลื่อนไปไม่เป็นตัวเองไม่เหมือนเคยแต่พอเธอห่างหายไปคิดถึงยังไม่ได้เลยทำไมต้องเธอไม่เข้าใจชีวิตฉันมาเปลี่ยนไปเพราะรักเธอขอบคุณครับ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  Thank you Thank you ดีใจนะครับที่วันนี้ได้มาร้องเพลงให้ทุกๆคนฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเหมือนกันหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อาจจะฟังภาษาผมยังไม่ออกแต่ดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงให้ฟังกันวันนี้จริงๆขอบคุณ Terminal 21ครับที่ให้ผมวันนี้จะเพิ่งเก็บกระเป๋าสิเธอยังเหลืออีกเพลงนึงอย่าเพิ่งรีบไปไหนกันนะฮะก็ไม่รู้ว่าทุกคนเคยฟังเพลงนี้หรือเปล่ายังไม่เคยเอามาร้องให้แฟนๆได้ฟังมาก่อนเป็นเพลงของพี่เป๊กผลิตโชคข้างหน้าเตรียมเปิดเนื้อเหรอเดี๋ยวไว้ลองฟังดูนะครับเพลงนี้ฮะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆและขอบคุณ Terminal 21มากๆครับเพลงสุดท้ายแล้วไปฟังพร้อมๆกันรักคือรักครับร้องไม่ได้ผมเลยได้ชิมิรู้จะชิมิชิมิรู้กับคำที่ฉันได้บอกชอบไม่ชอบไม่รู้จะชอบไม่ชอบไม่รู้ก็บอกไปคำอะไรดีๆหรือคำที่มันไม่ดีไม่เคยเอาไปให้ใครให้เธอคนเดียวได้ฟังคนเดียวก็พอแล้วที่ฉันชอบมาพูดบ่อยๆฉันไม่ได้มาพูดหลอกๆจริงไม่จริงก็ไม่ต้องสาบานหรอกเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแค่ลองทำหัวใจเธอดูแต่อย่าเบื่อกันนะบอกว่ารักแต่ว่ารักก็ฉันคัดมันมาให้เธออยากให้เพราะอยากให้ซึ้งให้เธอได้ถูกใจบอกว่ารักแต่ว่ารักก็ฉันคัดมาเองด้วยใจฉันรู้ตัวดีไม่ได้ละมาแน่นอนพูดซ้ำๆแต่ให้ฉันพูดซ้ำๆก็ยังเป็นจริงทุกครั้งฉันก็ไม่ได้เพ้อแต่ฉันก็ไม่ได้ฝันที่บอกไปแค่ได้รับให้รู้ให้ใจได้รับให้รู้ว่ามันจบอยู่ข้างในถ้าไม่ได้บอกฉันคงอึดอัดอยู่อย่างนี้ที่ฉันชอบมาพูดบ่อยๆฉันไม่ได้มาพูดหลอกจะจริงไม่จริงก็ไม่ต้องสาบานหรอกเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแค่ลองทำหัวใจเธอดูแต่อย่าเบื่อกันนะแปลว่ารักก็ฉันคัดมันมาให้เธออยากให้เพราะอยากให้ซึ้งให้เธอได้ถูกใจบอกว่ารักก็คือรักก็ฉันคัดมาเองด้วยใจฉันรู้ตัวดีไม่ได้ลงมาแน่นอนกลายเป็นว่าผมระแวงตรงนี้ไปเลย
วายฉันไม่ได้มาพูดหลอกจะจริงไม่จริงก็ไม่ต้องสาบานรอเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแค่ลองทำใจเธอดูแต่อย่าเบื่อกันนะฉันคัดมันมาให้เธออยากให้เพราะอยากให้ซื้อให้เธอได้ถูกใจบอกว่ารักก็คือรักก็ฉันคัดมาเองด้วยใจฉันรู้เธอดีไม่ได้และมาแน่นอนบอกว่ารักก็คือรักก็ฉันคัดมันมาให้เธออยากให้เพราะอยากให้ซื้อให้เธอได้ถูกใจบอกว่ารักคือรักก็ฉันคัดมาฉันรู้ตัวดีไม่ได้และมาแน่นอนขอบคุณครับคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงกรี๊ดดังให้กับพระชายครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะอ่ะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคะวันนี้แฟนคลับมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวให้คชาเชิญชวนทุกคนมาที่งานของเราหน่อยค่ะก็เหนื่อยแฟนๆรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าฝากแฟนๆไปเชิญชวนหลายๆคนที่ยังไม่ใช่แฟนผมนะฮะว่าตอนนี้ห้างเทอร์มินอล21ค่ะมีวิเกียเซลนะฮะสติค่ะเจ็ดเพลงเริ่มแบงค์แล้วมาที่จะบอกว่ามีมิเดียเซลนะครับหลายๆคนที่แบบผมว่าเป็นอ่ะที่แบบอยากจะช้อปปิ้งแต่ยังหาที่ลงไม่ได้อ่ะก็ต้องมาที่นี่ว่าแบบจะไปที่ไหนดีเทอร์มินอล21ครับเชื่อผมรับรองว่าท่านจะได้กระเป๋าเบาสมใจแน่นอนกระเป๋าตังค์เราเองใช่นะฮะเอามาช้อปกันได้อ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากผลงานสักนิดนึงค่ะนี่แฟนๆมาเยอะมากเลยก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะครับผมชื่อคชานะครับตอนนี้มีเพลงครับมีซิงเกิลครับชื่อเพลงว่านับแกะนะครับลองไปเปิดดู MV ได้ทาง YouTube นะครับแล้วก็วันที่15นี้นะครับ15ที่ถึงนี้นะครับจะมีซีรีส์ครับชื่อเรื่องว่า Please นะฮะทางช่อง GMM 25นะครับฉายตอนแรกนะครับเวลา 17:00 น.นะครับแล้วก็13:00 น.นะฮะทาง LINE TV นะครับยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคชานนท์นาการอีกครั้งนึงขอบคุณนะ